ไปยาวเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่อ่างเก็บน้ำห้วยมหาดนะครับอันนี้คือท่าลุงแกะไม่ใช่ท่าลุงแกะนะครับอันนี้ท่าตะเบี้ยวนะครับท่าตะเบี้ยวนะครับอันนี้คือท่าตะเบี้ยวก็ตกผมมาเนี่ยตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็เลยว่าจะมาลองไนท์ฟิชชิ่งดูนะครับแต่ว่าอากาศก็ยังไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่เท่าที่อยู่ได้นะครับมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับก็ไอเนี้ยมันกวนอยู่นะตัวที่5ที่6แล้วนะครับไอตัวเนี้ยโอเคครับมาดูผมตกปลากันก็สำหรับท่านี้นะครับตั้งกระมานี่ได้สักประมาณสัก20นาทีนะครับยังไม่ได้ปลาเลยนะครับคือเจอแต่พวกเล็กๆเนี่ยส่วนปลาตะกั่วปลาตะเพียนนี่หายหมดเลยนะครับหายเกลี้ยงเลยนะครับหลังจากที่ว่าท่าเนี้ยโดนตะกอตะข่ายมานั้นผมจำไม่ผิด15คันนะครับมารถปิกอัพนะครับก็เลยมาลองเทสดูเพื่อมันฟลุกนะครับเพราะว่าทางฝั่งป้อมยามนี่โดนเกือบทุกท่าแล้วนะครับไอ้เรื่องที่ว่าตะกอตะข่ายตีนี่นะครับมีผลเลยนะครับมีผลทันทีเลยแต่ว่าตุ้งติ้งอ่ะมันก็ยังพอกินบ้าง นะครับเพราะว่ามันใช้แบบ2ดวงนะครับแล้วก็เล็กๆแต่ผมว่าตะกอมันจะไม่เอานะครับพวกปลาใหญ่ปลานิลปลาตะเพียนรุ่นดีๆอ่ะมันจะถอยหนีกันหมดนะครับโอ้ยไปยาวเลยครับนี่เองนะครับไอ้ลูกนุ่นนะครับโอเคโอ้โหดึงซะต่อจานหมดเลยอ
นนะครับมาแห่ๆเอาละโอ้ลูกนุ่นลุมนะครับเอาละสนุกละนี้นะครับเป็นตะกร้อเทียมนะครับก็คือปั้นหุ้มไปเลยนะครับกับไอ้ตะโก้นะครับเนี่ยเทคนิคผมเลยนะครับก็คือผมจะเรียกปลาเข้ามาให้เยอะที่สุดนะครับเมื่อกี้สังเกตนะครับถ้าตีลงมีอาการเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกตะเพียนตัวเล็กๆนะครับนั่นไปแล้วไปเลยจริงที่ผมพูดไปครับเนี่ยตัวน้อยไงครับปลาทะเลคู่เลยนะครับตายแล้วไอ้นี่เข้าก็เดี๋ยวยังไงต้องตีตะกอเทียมหนีนะครับถ้าระยะใกล้นี่ถูกลูกตะเพียนรบกวนนี่ก็ต้องตีระยะไกลเลยครับวีละไปนู่นไปนู่นสับมันยังตามไปนะครับนี่ขนาดระยะไกลเห็นไหมครับดูเฮ้ยได้หมอตะกับเอาไว้ค่อยเจอกับมันใหม่นะครับตอนโตมันได้อย่างนี้สิยอดจอดมันยอดมากนะครับจะให้ดูนะครับว่าผมแปลงยังไงนะครับก็คือเนี่ยลำห่อแล้วก็ชุดตุ้งติ้งที่เคยบอกให้เข้านั่นแหละครับเนี่ยนะครับมันหมูใช้คุ้มนะครับแทนเม็ดโฟมได้เลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสได้วันนี้โชคดีครับแดดดีอาจจะได้ช็อตไนท์นะครับ
นี่แหละครับลูกแค่นี้แหละตามไปยังนู่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพอมีน้ำหนักเหมือนกันแล้วเนาะมันยังตามไปอีกนะครับโอ้เวล่ะอะไรกันเนี่ยนี่เจ้าเดิมในเมื่อไกลก็โดนใกล้ก็โดนไกลก็โดนนะครับผมว่าพักสักแป๊บเผื่อมันจะไปนะครับโอเคครับพักสักครู่เปอร์เซ็นต์สูงนะครับว่าฝนลงแน่นี่มันก็รอลักษณะแบบนั้นแหละครับกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ถึงทุ่มนะครับช่างมันนะครับคือไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าสองพ่อลูกเนี่ยผมเห็นประจำเลยนะครับมาตีตะก้อตะข่ายนะครับให้ดูจังเลยอยู่ไกลมากเลยนะครับอยู่นู้นเมื่อกี้ที่ว่าทักผมนั่นนะครับแกตีตะก้อตะข่ายนะครับผมก็เลยว่าแหมไหนๆจะกลับบ้านแล้วพอฝนจะมานะครับก็คงจะได้เท่านี้นะครับเอาไว้พบกันทริปหน้าดีกว่าครับเพื่อนๆเพราะว่าผมว่ากล้องผมมองไม่เห็นแน่ๆเขาอยู่ไกลมากคือประมาณว่าถ้าปลาไม่กินเนี่ยเขาก็จะย้ายไปเรื่อยนะครับพอปลาท่านี้ไม่กินที่โดนไปแล้วแกก็ย้ายไปนี่ไปทางโค้งแรกตอนนี้ไปอยู่ที่เนินพิศวงนะครับเห็นแล้วหมดอารมณ์ครับก็เลยว่าฝนก็จะมานะครับก็เลยว่ากลับบ้านดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวเปียกโอเคครับพบกันทริปหน้าดีกว่าครับเพื่อนๆสวัสดีครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับเนาะผมก็จะเต็มที่นะครับแหมอยากให้ดูจังเลยนะครับนี่เป็นการลักลอบถ่ายนะครับลุยน้ำเลยอ่ะลุยน้ำมันนี่แหละเห็นไหมเนี่ยนู่นนะครับเนินพิศวงเห็นไหมดูดีๆนะครับเดี๋ยวเขาจะเคลี้ยงแล้วเห็นไหมเอ่ยแอบถ่ายนะครับหรือว่าจะเล่นแผนนะครับเข้าไปดูเลยดีกว่าแล้วก็ไปถ่ายเลยดีกว่านะครับฝนก็จะมานะครับเอาไงดีวะไปเก็บของดีกว่าครับกลับบ้านโอเคนะครับก็ให้รู้ไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบเอาเปรียบปลานะครับคุณไม่ใช่นักตกปลานะครับคุณก็แค่คนหาปลานะครับก็ควรจะยุติธรรมกับปลาซะหน่อยนะครับถ้าเราเล่นเป็นเกมกีฬาหรือว่าหากับข้าวนะครับคนที่เขาแฟร์พอนะครับคนที่เขาแมนพอนะครับที่จะเล่นนะครับอย่างผมนี่ถือว่าแมนไหมล่ะครับคันเดียวนะครับกินก็คือกินไม่กินก็คือไม่กินนะครับโอเคผลงานก็คงได้เท่านี้นะครับฝนจะมาแล้วนะครับเพื่อนสวัสดีครับ